ทดสอบนะครับหัวเป่าลมร้อนรหัส149นะครับมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ทดสอบจากโรงงานนะครับใช้ทดสอบนะครับสายนี้คือสายต่อมอเตอร์นะครับหลังจากต่อมอเตอร์เสร็จนะครับไปถึงนะครับต่อมอเตอร์เสร็จก็เสียบปลั๊กไฟนะครับหลังจากนั้นต่อวาล์วเข้ากับถังแก๊สนะครับเปิดวาล์วแก๊สนะครับจากนั้นก็เปิดเบรกเกอร์นะครับเพื่อให้มอเตอร์กับพัดลมทำงานนะครับใช้น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าซนะครับเนื้อก็ได้ครับก็ใช้มือซ้ายเปิดวาล์วนะครับหมุนวนเข็มนาฬิกาเราจะเร่งแก๊สขึ้นนะครับเพื่อสังเกตเปลวไฟนะครับจากยาสีเงินข้างในนะครับถ้าเปลวไฟแรกออกมาเนี่ยแปลว่าไฟเกินนะครับไฟเกินนะคุณมีเดี๋ยวไฟได้ประมาณตอนเรามาดูอุณหภูมินะครับก็เป็นการจบการทำงานนะครับ